รองผบ.ตร.ท่านศรีวรานะครับก็มีท่านผู้เสียหายเขาไปยื่นข้อเสนอ14ข้อเกี่ยวกับเรื่องคดีนางสาวมนชนกน้องปอปลาถูกฆ่าตายนะครับก็วันนี้ทีมพนักงานสอบสวนก็ประกอบด้วยพท.ภาค7พท.เพชรบุรีขาดนิติวิทยาศาสตร์ของเกี่ยวกับเรื่องส่วนกลางไม่ได้เข้าแต่เมื่อวานได้คุยกับทั้งท่านผู้การทั้งท่านรองศรีวราจนเป็นที่เข้าใจแล้วว่าเราจะมาตอบแบบสื่อให้กระจ่างเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้นะครับก็ใน14ข้อเนี้ยเราเข้าใจว่าเราทำกันจนเกือบครบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเกิดข้อสงสัยอะไรยังไงก็เชิญไม่ทราบว่าทางพวกท่านมีเอกสารใน14ข้อนี้ไหมที่เขาร้องนะครับไม่มีเลยนะเดี๋ยวผมนึกว่าทางสื่อได้แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไปรับจากที่ห้องท่านรองศรีวรานะครับถ้าไม่มีผมจะตอบเป็นข้อๆไหมเก็ฝากด้วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยเพราะพวกท่านเดี๋ยวจะนึกว่าตำรวจไม่ได้ทำอะไรเราเดินหน้าเราค้นคว้าหาพยานหลักฐานแล้วก็จับผู้ต้องหาโดยใช้หลักทางการสอบสวนทุกขบวนนะครับในข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าขณะพบศพนางสาวไซชนกภายในบ้านนายชลอสินล้นบิดาสามีผู้ตายซึ่งมีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นจำนวนมากได้จับต้องสไลด์ปืนเพื่อย้ายวุฒิปืนก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเข้าไปนะครับก็เคยได้ยินไหมครับเรื่องนี้นี่ผมจะตอบให้เป็นข้อๆเรื่องนี้เราทำพนักงานสอบสวนเนี่ยหลังจากได้รับแจ้งเหตุคดีเนี่ยมันเริ่มจากการรับแจ้งเหตุอ้างว่าเป็นการฆ่าตัวตายในเบื้องต้นเลยถ้าสื่อมวลชนในเพชรบุรีจะรู้เพราะมันมีการขึ้นวอนะครับเรารีบเข้าไปเลยพนักงานสอบสวนเข้าไปที่เกิดเหตุเนี่ยรับแจ้ง7:30ไปถึงกี่โมงเราไปถึง8:30ก็เข้าไปเบื้องต้นเรากั้นพลิสไลน์ในที่เกิดเหตุทั้งหมดเพื่อรอพทให้เข้าแล้วพทเข้ามาถึงประมาณ9:20ในเบื้องต้นเนี่ยขั้นตอนตรงนี้กองพิสูจน์หลักฐานจะเป็นคนเข้าไปดำเนินการเก็บหลักฐานคือขม่าวดินปืนร่องรอย DNA อะไรต่างๆนะครับในเบื้องต้นตรงนี้ผมเชื่อว่าค่อนข้างชัดเจนแต่ส่วนตามที่บอกว่าข้อหนึ่งจะต้องสไลด์อาวุธปืนไม่ต้องเป็นห่วงครับได้สอบตัวเจ้าของบ้านที่มีการจับปืนแล้วเราเขาให้การยืนยันว่าเขาเป็นคนสไลด์ด้วยเหตุอะไรมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับขณะนี้เรากำลังดูว่าเขากำลังปกปิดเรื่องที่เกิดเหตุหรือไม่นะครับในเบื้องต้นต้องพยายามเข้าใจนิดนะว่าเราเข้าไปวันแรกเนี่ยเราเข้าไปแจ้งว่าเป็นเรื่องฆ่าตัวตายเรื่องครอบครัวเราหลังจากนั้นสิ่งที่เขาพูดอะไรมาเนี่ยอยู่ในสำนวนการสอบสวนหมดนะครับข้อที่หนึ่งปืนที่เป็นหลักฐานข้อสองปืนที่เป็นหลักฐานทางคดีเป็นปืนมีทะเบียนไม่ใช่ของผู้ตายถูกต้องครับผมขออนุญาตพนักงานสอบสวนปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ผู้ต้องหารับว่าซื้อมาเป็นทอดๆขณะนี้เรารู้ตัวหมดแล้วเพราะว่าจากการที่พทเอาปืนไปตรวจพิสูจน์ก็ยืนยันได้ว่าเป็นปืนที่ออกทะเบียนให้เมื่อปี1819เป็นปืนขอขึ้นทะเบียน
แล้วก็มีรอยขูดรบหมายเลขปืนหมายเลขประจำปืนแล้วส่วนมีทะเบียนอยู่ก็เลยถึงได้รู้ว่าผู้ครอบครองตั้งแต่คนที่หนึ่งใครการสอบสวนเราถึงตัวทุกท่านที่พวกท่านผมว่าพวกท่านก็รู้เหมือนกันเหมือนกับเราแต่วันนี้เรากำลังจะทำอะไรให้มันกระจ่างทุกเรื่องแล้วก็สิ่งนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาไปแล้วว่ามีและใช้อาวุธปืนโดยผิดกฎหมายนะครับในเบื้องต้นนะครับข้อที่3ก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนแจ้งสาเหตุการตายทันทีว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติฆ่าตัวตายทั้งที่สภาพที่เกิดเหตุลักษณะการยิงลักษณะบาดแผลวิถีกระสุนขัดต่อข้อเท็จจริงการฆ่าตัวตายสอบพิรุธหลายอย่างทำให้เชื่อว่านางทายนกไม่ได้ฆ่าตัวตายนะเนี่ยพูดไปแล้วแต่ก็จะย้ำให้ทีว่าเราเริ่มรับคดีจากการรับแจ้งว่าเป็นเรื่องฆ่าตัวตายมันก็เลยจั่วหัวไว้ว่าคดีฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นเนี่ยซึ่งพนักงานสอบสวนท่านนั้นวันนี้เราเปลี่ยนตัวไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนลักษณะหรือร่องรอยในที่เกิดเหตุผมจะพูดควบคุมไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวพันอีกข้อในวันนั้นเนี่ยพอถอเพชรบุรีร่วมกับแพทย์ไปตรวจที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยมีข้อสงสัยตั้งแต่ต้นละในวันแรกรวมทั้งวันนั้นพอหลังจากพนักงานสอบสวนคนแรกเข้าพันตำรวจโททวีชัยตามมาช่วงไม่เกิน10นาทีก็เข้าไปถึงแต่ตอนนั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์กับพอถอซึ่งดูที่เกิดเหตุในเบื้องต้นเนี่ยหลังจากดูเสร็จพอถอก็ส่งซิกกับพนักงานสอบสวนมาว่าที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ปกตินะจากตรงเนี้ยพอบอกไม่ปกติเขาก็เก็บร่องรอยวัตถุพยานภายในที่เกิดเหตุเก็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วในเบื้องต้นนะครับแล้วมันก็จะมาเกี่ยวพันกันเรื่องตรงข้อไหนเนี่ยมันจะมาเข้ากับข้อ6เรื่องที่ไม่เก็บขม่าวดินปืนนะครับเดี๋ยวผมอ่านข้อ6ให้ฟังว่าพนักงานสอบสวนบ้านแหลมทำคดีไม่ส่งหลักฐานบางชิ้นโดยเฉพาะไม่มีการตรวจขม่าวดินปืนนางสาวพนพรมารดาผู้ตายมารดาสามีผู้ตายครับนะให้พิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และมีการปิดบังหลักฐานทางคดีบางประเด็นต่อบิดามารดาผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียหายกระทั่งข้าพเจ้ามาร้องขอพักทวงขอให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเนี่ยพอถอครับช่วยอธิบายเขาหน่อยว่าการเข้าไปเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยวันนั้นได้ทำอะไรบ้างเชิญครับขอชี้แจงนะคะคือในวันที่เกิดเหตุเราได้ทำการตรวจเก็บขม่าวปืนที่มือของทั้งแม่สามีผู้ตายสามีผู้ตายพ่อของสามีผู้ตายและผู้ตายรวม4 ซองขม่าวเราเก็บเนี่ยเราจะต้องมีการพอติดเทปอีวิเดนซ์คือเทปสีแดงปิดผนึกเสร็จแล้วเราต้องมีการเซ็นยืนยันอย่างเราเก็บที่แม่สามีผู้ตายเราต้องให้เขาเซ็นยืนยันว่าเป็นของเขาจากนั้นเราเป็นผู้ตรวจเก็บเราก็ต้องเซ็นกำกับว่าเราเนี่ยทำการตรวจเก็บนะคะแล้วก็ลงเวลารายละเอียดทั้งหมดแล้วก็วัตถุพยานทั้งหมดเนี่ยเราก็ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยมารับเราก็จะมีการเซ็นรับนะคะเขาเรียกอะไรการครอบครองวัตถุพยานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนมือแล้วก็มีคนมารับแล้วก็มียืนยันว่าใครมารับมีลายเซ็นถูกต้องเห็นไหมครับในข้อที่บอกว่ามีไม่มีการตรวจสอบขม่าวดินปืนเห็นไหมครับเราเก็บทั้ง4คนแล้วก็นำส่งพอถอเขาจะทำงานด้วยเอกเทศของเขานะครับเขาไม่ได้ขึ้นกับพชวเพชรบุรีแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จเขาเก็บช่วงนั้นเป็นช่วงวันหยุด
แล้วก็เรามันต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่รักษาได้หลังจากนั้นเขาก็จะนัดให้ทางพนักงานสอบสวนนำส่งที่พ.ท.7อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เคลียร์นะครับเดี๋ยวค่อยให้ท่านถามขณะเกิดเหตุไม่พบหัวกระสุนแต่ต่อมาเจ้าที่ตำรวจนำหัวกระสุนมาส่งให้พิสูจน์หลักฐานเพชรบุรีในวันหลังข้อนี้ก็พอถอช่วยตอบนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยเวลานั้นซึ่งในบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะมีการไปจำลองเพราะวันนี้ท่านรองศรีวราขอให้พอถอภาค7เข้าไปจำลองอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่มีข้อติดขัดอะไรยังไงเนี่ยขอให้เก็บวันนี้ให้จบแล้วก็เพราะเรื่องนี้มันใกล้จะจบแล้วมันจะใกล้สรุปนะครับในส่วนตรงเนี้ยวันนั้นเช้าที่เข้าไปเก็บที่เกิดเหตุถ้าใครเห็นที่เกิดเหตุจะรู้ว่าอยู่ส่วนหนึ่งแต่ร่องรอยเนี้ยไปอยู่บนฝ้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเจอหัวกระสุนอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้เก้าอี้ซึ่งมองแล้วมันไม่น่าตรงกันนะหัวกระสุนดิ้นได้มันไหลเข้าไปอยู่ด้านในแต่พอถอก็เก็บในวันเดียวกันแล้วก็งานนี้พนักงานสอบสวนเก็บแล้วมานำมามอบให้ใช่ไหมฮะก็เป็นพยานหลักฐานอันหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็เกิดข้ออะไรที่น่าสังเกตแต่สิ่งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าหัวกระสุนนี้มีประโยชน์กับทางการสอบสวนนะครับข้อ7แม้พลตำรวจตรีสุรพงษ์สั่งให้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนผู้ควบคุมคดีต่อมานายกมลสามีผู้ตายซึ่งเป็นสามีผู้ตายเข้ามอบตัวพนักงานสอบสวนบ้านแหลมและสารภาพว่าผู้ใช้อาวุธปืนขนาด11ยิงนางสาวชัยนพเป็นผู้เป็นภรรยาเสียชีวิตโดยอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุและยึดแย่งจนปืนลั่นแต่ปรากฏว่าการสอบสวนยังมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสภาบ้านแหลมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้อยู่และพนักงานสอบสวนคนเดิมยังมานั่งบงการสอบปากคำทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดีทำให้การทำการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคนใหม่ไม่เป็นอิสระเดี๋ยวขอเอาคำสั่งหลังจากที่พวกท่านเคยไปพจวแล้วถือป้ายกันน่ะวันนั้นผู้บังคับการสมัยนั้นก็คือท่านพลตำรวจตรีสุรพงษ์ชัยจันทร์ก็ได้มีการเปลี่ยนคณะพนักงานเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนแล้วตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาโดยมีท่านรองมนตรีด้วงปรึกษาพันตำรวจไพรัตน์พันตำรวจประจักษ์วิทย์พันตำรวจโททวีชัยแล้วก็ร้อยตำรวจวาลินมาเป็นคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้ส่วนผมเป็นทีมสืบสวนเหมือนเดิมนะครับก็ในวันนั้นเนี่ยผมได้รับรายงานมาว่าซึ่งจำได้เลยวันนั้นเป็นวันอาทิตย์พนักงานสอบสวนวันนั้นใครเข้าเวรนะเฮ้ยไม่ใช่วันที่เข้าเวรเขาจะมอบตัวเนี่ยคนนี้เข้าเวรเขาบอกว่าผู้ต้องหาอยู่เดินมามอบตัวที่โรงพักที่สภ.บ้านแหลมก็เลยโทรเรียกร้อยตำรวจวาลินหลังจากนั้นวาลินก็เลยเรียกพันตำรวจโททวีชัยและทวีชัยเป็นคนเรียกผมว่าผู้ต้องหามอบตัวจำได้ว่าผมมาบ่ายแล้วมั้งเนี่ยผมก็มามอบตัวรับมอบแต่ผมเจอแล้วเลิกนั่งซักปากคำในฐานะผู้ต้องหาธรรมดาครับผู้ต้องหาให้การยังไงก็ได้เราไม่ได้ติดใจแต่ก่อนหน้านี้ต้องคุยให้ฟังนิดก่อนว่าเราทีมสืบสวนนี่ไม่ได้หยุดเลยคดีเนี้ยพอยิ่งบอกว่าสื่อมวลชนเพชรบุรีสนใจเนี่ยผมทำลึกยิ่งกว่านั้นอีกผมทำการสืบสวนประกอบกับการสอบสวนผมได้ของดีมาชิ้นซึ่งสื่อมวลชนเพชรก็ไม่รู้ผมไม่บอกใครนั้นนะผมให้ไปเก็บสิ่งเหล่านี้มาผมเดินจนทะลุผมบอกแล้วว่า
คดีเนี้ยต้องทำให้ละเอียดนะเพราะว่ามีคนแอบดูข้างหลังรวมทั้งมีตำรวจในบ้านแหลมนี่แหละคอยให้ข่าวซึ่งพยายามให้เป็นในสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับคดีนี้ไม่มีอะไรเงื่อนงำที่น่าสนใจเลยวันนี้ผมตอบเนี่ยผมรับรองว่าเดี๋ยวสื่อผู้เสียหายจะต้องเข้าใจนะครับเราทำการสอบสวนโดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์โดยใช้พยานหลักฐานทางคดีซึ่งเป็นพยานวัตถุพยานพยานบุคคลสามขาเลยนะฮะผมทำเนี่ยผมกลัวที่สุดคือได้คุยกับทีมพนักงานสอบสวนว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยถ้าผู้ต้องหาไปหลุดในภายหลังพวกเราจะทำไงวันนี้เสียอย่าไปทำเดินให้มันตรงๆแต่ขอชั้นความลับขอให้เก็บไว้หน่อยครับผมมีพยานหลักฐานสิ่งเหล่านี้แล้วก็คงไม่ต้องไปตอบตรงนั้นเดี๋ยวจะตอบต่อไปเลยว่ายังอยู่ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์อะไรเอ่ยผมสรุปเลยดีกว่านะครับท่านอาจารย์คดีนี้เราได้เอกสารจากทางนิติวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเดือนมีนาเราเดือนมีนาเนี่ยประมาณวันที่16หรือไงเนี่ยผลของนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลเนี่ยส่งมาให้พอส่งมาให้ถ้าใครจำได้จะรู้ผมมาเจอสื่อมวลชนอยู่ท่านเนี่ยซึ่งวันนั้นเนี่ยไปหาผู้การแล้วให้ผมมาตอบผมเห็นเอกสารตัวนะผมบอกได้เลยว่าตรงแล้วเพราะอะไรพยานอย่างเงี้ยหมอบอกเลยการตายวัตถุพยานเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยผมใครถ้าจำได้ผมเป็นคนชี้เองงานนี้ไม่จะเป็นการฆ่าตัวตายแต่ผมใช้ความเห็นในส่วนตัวของผมในฐานะนักสืบผมตอบได้เลยว่าไม่มีการฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายลักษณะนี้ยิงยากมากให้ผู้ชายยิงไม่ได้เลยนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเมื่อเราได้พยานหลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเราสามารถจะชี้อะไรได้บางอย่างแล้วว่าเนี่ยต้องเป็นผู้ชายนะครับแต่ผมจะไม่ลงลึกผมกลัวเดี๋ยวจะเสียรูปคดีสิ่งที่สำคัญสุดท้ายคือพยานหลักฐานที่มองด้วยตาก็เห็นนะครับสามขาเนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วทำไมผมถึงออกหมายจับไม่ใช่ออกหมายจับผมเริ่มจับกลุ่มผู้ต้องหาเริ่มกดดันเรื่องที่หนึ่งอาวุธปืนทำให้เห็นว่าตำรวจเริ่มเข้าใกล้ถึงมึงแล้วนี่คือข้อที่หนึ่งหลังจากนั้น2วันเนี่ยใช่มั้ยผู้ต้องหาเข้ามอบตัวมาแตกด้วยผู้ต้องหาเดินมากับเพื่อนอีกคนเดินเข้ามาแล้วก็มาร้องไห้ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนแทนละนี่คือแต่ถามว่าพนักงานสอบสวนเชื่อไหมผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้แต่ถามว่าสิ่งที่เรารับตัวเนี่ยเราพร้อมหรือยังว่าเราพร้อมจะรับตัวมั้ยผมตอบได้เลยนะครับไม่มามอบตัวโดนจับแน่นอนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานผมงงมากเลยเนี่ยเอกสารเนี่ยมามอบตัวภายก่อน1วันที่จะออกหมายจับเนี่ยมันรู้ได้ไงเนี่ยไม่ใช่คนในนี้เหรอปัญหาก็คือวันเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าสังคมมันมีไอ้สิ่งเหล่านี้ทำเพื่ออะไรงานที่จะเดินง่ายๆกลายเป็นยากแล้วก็สิ่งที่ตอบได้ก็คือคุณไม่มอบตัวหมายจับถึงแน่นอนเพราะขาทุกขาเนี่ยมันไปเกี่ยวพันและเห็นพยานหลักฐานอันนี้ซึ่งผมเชื่อว่าดำเนินการส่งฟ้องคดีนี้ฟ้องแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ผู้หญิงถ้าคุณรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วคุณจะบอกได้เลยว่าคดีนี้ผู้หญิงไม่เกี่ยวแล้วให้ผู้เสียหายมาคุยกับผมนะครับผู้เสียหายชอบไปออกสื่อเอาเฟซลงเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องรูปภาพเหมือนกันพอถอเขาติงมานะฮะเขาก็ดูเฟซเนี่ยภาพสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ภาพหลักฐานทางคดีนะครับภาพถ่ายมุมนี้กับอีกมุมหนึ่งคนละเรื่องเลยนะครับทำให้เห็นเรื่องอะไรเรื่องร่องรอยกระสุนที่เข้าหน้า
มันไม่เหมือนกับที่พอถอเขาทำพอถอเขาทำมันก็เห็นชัดแล้วเขาจะบอกเลยแพทย์บอกเลยจากกระหม่อมห่างเท่านี้ก็ถึงได้รู้ว่าความยาวความอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนผู้ต้องหาเนี่ยในวันนั้นเชิญ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 นะครับเดี๋ยวให้ถามเชิญเข้ามาเลยเลยเดี๋ยวนั่งพูดเลยเดี๋ยวให้ถามวันนี้เราจะตอบได้เนี่ยเราตอบได้ด้วยหลักฐานทางคดีนะฮะแต่ไปลงลึกแล้วก็ขอร้องว่าเอกสารวันนี้ฝากทีมพนักงานสอบสวนขอให้เข้มงวดหน่อยนะครับเนี่ยปัญหาก็คือพธ.เขาก็บอกว่าไม่ใช่เอกสารออกมาจากเขาแน่นอนเพราะเอกสารที่ออกจากพธ.เนี่ยมันจะมีตาประทับของพธ.นิติวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ในส่วนทางคดีไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันได้เราคำนึงถึงพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวันนี้ก็ได้ถือโอกาสผมในฐานะทีมสืบสวนนะผมไม่ใช่พนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวก็ฝากให้ทีมพนักงานสอบสวนช่วยดูอะไรที่เราจะต้องทำรีบดำเนินการเพราะวันนี้เรามั่นใจว่าเราทำแทบจะครบถ้วนแล้วแต่พวกท่านไม่รู้เองว่าสิ่งที่ผมได้มาอยู่ในมือเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็ตอบได้เลยคดีนี้ไม่มีผู้หญิงที่ผู้เสียหายกำลังยืนยันว่าเป็นผู้หญิงเราเอาสิ่งนี้มาพูดเพราะเอาวิทยาศาสตร์มาพูดนะครับ DNA มันปรากฏที่บอกว่าพอถอตรวจไม่พบสิ่งนู้นสิ่งนี้วันนี้ได้คุยแล้วต้องขอบคุณท่านศรีเวลาเมื่อวานเนี่ยท่านศรีเวลาเชิญผู้การพอถอประสานไปถึงนิติวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจะต้องเดินยังไงพนักงานสอบสวนต้องสอบปากคำพอเมื่อวานได้ทงเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากระจ่างที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่การนำพาโดยไม่ผิดตัวเพราะหลักฐานอื่นผมครบหมดแล้วผมเหลือแต่เรื่อง DNA เนี่ยเพราะวันนี้ที่ท่านมาเนี่ยผมจะต้องสอบถามต่อไปอีกนะแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเดี๋ยวใช้การสอบปากคำเว้นแต่พยานหลักฐานเรื่องอาวุธปืนที่ไปเจอที่หัวแล้วมันไม่ใช่รอยเนี่ยวันนี้ที่เขาให้พอถอมาพอถอต้องมาเก็บรอยฝ้านะครับว่าฝ้ากับอันเนี้ยมันเกี่ยวพันกันยังไงหรือสีนะครับเห็นไหมครับเห็นความละเอียดอ่อนไหมฮะลูกปืนแม้กระทั่งอยู่ตรงฝ้าที่รอยที่เห็นยังเอามาเปรียบเทียบให้เห็นทุกอย่างเพราะต้องตอบคดีนี้มั่นใจอยู่แล้วว่าต้องมาเคลียร์ต้องตอบคำถามให้ได้นะครับอ่ะทีนี้ฝากพวกท่านจะถามอะไรเดี๋ยวจะได้สรุปอีกทีขอบคุณครับทำไมมั่นใจว่าไม่ใช่ผู้หญิงนิติวิทยาศาสตร์บอกเพราะตรงนั้นไม่มี DNA X หรือว่าจะเถียงกับนิติวิทยาศาสตร์วันนี้เราการทำคดีเนี่ยต้องคำนึงถึงพยานหลักฐานนะอย่าคิดอย่านึกคิดเองว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วมันมีพยานอื่นที่สอดคล้องเจือสมกับนิติวิทยาศาสตร์นะครับเราค่อนข้างมั่นใจแล้วตอนนี้ว่าไม่มีผิดตัวนะครับเพราะของกลางในคดีไม่มีเกี่ยวพันกับคนอื่นมีเจือปนในสิ่งนี้อย่างเดียวครับแต่ไม่ขอพูดเดี๋ยวพอส่งสำนวนเดี๋ยวจะค่อยคุยทีหลังครับเชิญๆครับเขาว่าจะส่งสำนวนได้เมื่อไหร่ครับโอ้โหพนักงานสอบสวนเดี๋ยวมันอย่างเงี้ยขอเคลียร์เรื่องฝ้าวันเนี้ยที่มาเนี่ย
นี่คือความสงสัยของพนักงานสอบสวนว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอตอบอีกข้อเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจวันนั้นที่พวกท่านไปลงว่ามันมีอยู่ข้อบอกว่าที่เกิดเหตุข้อ13มีเอกสารไหมเนี่ยเอามาจากที่ห้องรองศิวลาเนี่ยที่เกิดเหตุการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายกมลอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุปืนลั่นจากการยื้อแย่งปืนไม่สอดคล้องกับสถานที่เกิดเหตุและวิถีกระสุนเนื่องจากรอยกระสุนในที่เกิดเหตุพบอยู่บนผนังอาคารลักษณะเยื้องขึ้นสูงแต่บาดแผลกระสุนที่ปรากฏพบรอยเข้าที่ดั้งจมูกผู้ตายและทะลุออกศีรษะซึ่งค่อนข้างตรงข้ามเนี่ยฮะวันนั้นเนี่ยผมเชิญผู้เสียหายให้ไปดูด้วยนะเพราะวันนั้นไม่ใช่ทำแผนนะที่พวกท่านไม่ได้เข้าไปเพราะว่าผมประสานแล้วขอร้องให้เข้าเพื่อจะได้เคลียร์วันนั้นผู้ต้องหาก็คงยังไม่ได้คิดแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจกับทางผู้เสียหายด้วยขอร้องให้เข้าแต่เขาบอกเขาขอได้ไหมในฐานะเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วถ้าจะเข้าขอให้มีวิธีการทางข้อกฎหมายผมก็เลยบอกว่าขอให้ผู้เสียหายเขาเข้ามาเป็นพยานหน่อยโอเควันนั้นการสอบสวนวันนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำแผนประกอบคำรับสาภาพผู้ต้องหาเข้ามาพบพนักงานสอบสวนวันอาทิตย์วันนั้นผมเอาไปเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าที่มันรับเนี่ยมันรับจริงเท็จแค่ไหนแล้วก็ประกอบคำให้การที่เอาไปเนี่ยไม่ใช่ทำแผนนะครับเดี๋ยวแผนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทำก่อนจะจบวันนี้ต้องเคลียร์แบบพอถอต้องเคลียร์นิติวิทยาศาสตร์แล้วเราจะทำพวกท่านก็ไปบอกว่าเนี่ยทำแผนมันไม่ใช่วันนั้นไม่ได้ทำแผนนะครับวันนั้นเป็น คำให้การประกอบคำรับซึ่งความต้องการเป็นอย่างนั้นมีอะไรไหมครับทีนี้มีอะไรบอกมาถามมาแต่ที่ไม่ได้ฟังเนี่ย ตอบไปแล้วตั้งแต่ต้น จำได้ไหมว่าวันแรกเราเข้ามาเนี่ยเรายังไม่ติดใจเลยพนักงานสอบสวนสอบแต่ต้นเลยรับแจ้งเหตุก็เป็นเรื่องการฆ่าตัวตายไม่ติดใจที่แรกในสื่อใช่ไหมคะไม่ติดใจคือตอนแรกผมไม่ติดใจคือมือและไม่เห็นสภาพศพของน้องไม่เห็นว่าพูดกับน้องแล้วค่ะสอบสวนแล้วว่าหนูไม่รับการคือว่าน้าลูกหนูฆ่าตัวตายหนูไม่ติดใจที่แรกค่ะคุณไทยคือเขาคุยกับเราว่าวันนั้นน่ะเป็นแผลที่หลังนะคะวันนั้นผมบอกว่าศพเนี่ยขอว่าศพเนี่ยเนื่องจากวันที่หนึ่งศพตามที่หนึ่งนะครับตรงนี้ผมพูดให้ฟังว่าวันที่หนึ่งพอคุณไปที่เกิดเหตุการสอบสวนเข้าตรวจที่เกิดเหตุคุณบอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยสองสามมันเป็นวันหยุดคุณบอกว่าลูกเชื่อว่าลูกน่าจะตายรับขอรับศพไปจัดการตามประเพณีผมบอกว่าผมคุยกับหมอคุยกับพิสูจน์หลักฐานว่าศพอันเนี้ยไม่ได้ต้องไปส่งผ่าชันสูตรที่ศพ1 2 3นิติเวชเพชรบุรีเป็นวันอยู่ราชการถ้าผ่าได้ต้องผ่าวันที่4ก็มีการประสานกันว่าศพที่จะผ่าได้ก็คือนิติเวชราชบุรีเราจึงส่งศพไปที่นิติเวชราชบุรีเพื่อทำการตรวจผ่าตาหากที่สุดที่สุดตามระเบียบตามกฎหมายครับผมค่ะตอนนั้นคือหนูอยากเอาศพน้องไปบำเพ็ญกุศลหัวอกคนเป็นแม่ถ้าวันนั้นคือบำเพ็ญกุศลหนูคือว่าองค์นั้นคือหนูยังไม่รู้ทั้งนั้นว่าน้องฆ่าตัวตายหรือว่าน้องโดนฆาตกรรมคือณเวลานั้นคือตั้งใจเอาน้องไปบำเพ็ญกุศลอย่างเดียวเรียกอะไรที่ว่าจะเอาศพน้องไปชนะสูตรหรือว่าจะอะไรนี่คือไม่มีเล่ห์เหลี่ยมคือใจคิดอย่างเดียวว่าจะเอาน้องไปบำเพ็ญกุศล
ไอ้เรื่องตรงนั้นคือยังไม่คิดเลยว่าน้องโดนฆาตกรฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายอะค่ะก็นี่แหละก็ถึงไม่เป่าไม่ฟังว่ามันเป็นจั่วหัวเป็นเรื่องเวลาเดี๋ยวฟังเวลาจั่วหัวเรื่องคดีนางสาวนี่ฆ่าตัวตายแต่ว่าหลังจากนั้นวันนี้มันไม่ใช่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมไม่ได้โทษใครผมมองแล้วงานสอบสวนนี่ก็บอกแล้วว่านี่คือปัญหานะครับก็ถ้าเคลียร์เข้าใจก็ถึงจะได้บอกว่าใช่ไหมเราแม้กระทั่งเราจะไปบำเพ็ญกุศลเนี่ยเรายังกลัวปัญหาจะเกิดภายหลังเรายังต้องเอาไว้ให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับเคลียร์แล้วนะแต่ปัญหาตรงนี้เรื่องพนักงานสอบสวนมีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วเพราะเมื่อครั้งแรกมันเป็นเงี้ยนี่คือการโจมหัวของคดีนะครับก็ต้องขอโทษแล้วก็วันนี้อ้าวติดใจข้อไหนต่อค่ะแล้วก็มีนั้นท่านรองได้บอกหนูว่าได้เอาเสื้อผ้าของแม่สามีคือเก็บหลักฐานทั้งหมดเสื้อผ้าของแม่สามีอะประจานสูตรด้วยแล้วเสื้อผ้าของแม่สามีได้เอาประจานสูตรป่ะครับวันนั้นท่านรองบอกหนูวันนั้นนะคะเราเก็บ DNA ที่ที่เดี๋ยวให้พอสอตรวจให้พอสอตอบเพราะว่าคนเก็บแต่เดี๋ยวบอกนิดนึงวันนั้นน่ะที่ผมมั่นใจตรงนั้นน่ะที่ดีเพราะสิ่งพอเริ่มมีเนี่ยพอถอก็จะเก็บเรื่องหลักฐานก่อนหลักฐานทางคดีในพลิสไลน์เนี่ยไม่มีใครเข้าไปได้เลยนะทุกคนที่กำลังเครืองว่าทำไมเข้าไม่ได้นี่คือการเก็บหลักฐานทางคดีแล้วก็สิ่งที่ทางพอถอก็เก็บช่วยบอกหน่อยครับว่าเก็บอะไรบ้างเดี๋ยวนะครับแล้ววันนั้นท่านรองบอกว่าคุณแม่สามีอ่ะคือได้ไปกอดน้องปามีรอยเปื้อนเลือดคือผมเก็บหมดท่านรองพูดวันนั้นนะคะก็คืออยากรู้ว่าถ้าเสื้อตัวนั้นเอาไปคือก็มีต้องมีรอยเลือดอะค่ะผมไม่ได้เก็บเสื้อเลยนั้นท่านรองมองหนูเองอะค่ะผมไม่ใช่ก็ท่านเราทวีชัยใช่ไหมเราทวีชัยอะค่ะอาจจะเข้าใจผิดอ่ะวันนั้นเก็บที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเก็บอะไรบ้างเก็บไหมเอาทางพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีนะคะในวันที่เกิดเหตุอ่ะเราได้ทำการเก็บขม่าวปืนที่มือของแม่สามีคนตายเราได้เก็บขม่าวปืนที่มือของพ่อสามีคนตายเราได้เก็บขม่าวปืนที่น้องปอปาแล้วก็สามีน้องปอปานะคะแล้วเก็บดีเอ็นเอแล้วเราก็ให้เซ็นยืนยันนะแล้วเราก็มอบให้พนักงานสอบสวนมีการเซ็นรับมอบวัตถุพยานนะคะแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็รับไปแล้วก็ต้องไปส่งต่อที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7เพื่อตรวจคราบขม่าวอะไรต่อไปค่ะแล้วเสื้อเนี่ยเราไม่ได้เก็บนะคะเสื้อไม่ได้เก็บเขาบอกว่าไม่มีอำนาจอะไรรักปลอดภัยมากกอดลูกคือถ้าเราลองทวีชัยอะค่ะจะพูดกับหนูวันนั้นอะหนูจำได้แม่นเลยอะค่ะว่าเก็บหมดแม้กระทั่งเสื้อแม่สามีสรุปว่าเราเก็บเสื้อสามีเสื้อส่งตรวจไหมส่งตรวจครับผมแต่ไม่ได้เก็บแม่สามีกับบิดาครับผมเพราะว่าจากการเก็บที่คราบขม่าวที่ปืนเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานเพียงพอที่ยังบุคคลได้ครับว่ามีการกระทำผิดถ้ามีการก็ถ้าหากเมนผู้กระทำผิดจริงก็อาจจะต้องมีคราบขม่าวหรืออะไรต่างๆจากการเก็บเบื้องต้นก็พอจะได้แล้วครับแล้ววันนั้นทำไมเราถึงบอกว่าเก็บของแม่สามีอะค่ะติดใจอะค่ะเพราะว่าเขาจะพูดว่าแม่สามีที่รักตามากนะไปกอดลูกของเขาเองค่ะก็อยากจะรู้อะค่ะว่าทำไมถึงไม่เอาไปอะค่ะไม่ต้องคิดว่าเป็นผู้หญิงนะทำอะไรไม่ได้ผู้หญิงทำได้ทุกอย่างที่ผู้ชายคาดไม่ถึงว่าไปแต่วันนี้เรามีพยานหลักฐานแล้วผมมั่นใจว่าหลักฐานชิ้นนี้สำคัญแล้วก็สำคัญที่สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ที่แท้จริงมีอะไรไหมครับก็ผมที่พูดถึงผลคาดผลคือที่เก็บกันไปตอนนี้ผลออกมาหรือยังครับผลออกมาหมดแล้วครับตอนนี้เราเหลื
หลืออะไรอีกอย่างที่ต้องรอเนี่ยเรื่องฝ้าผลตรงนี้ผลออกมาว่าไงครับสมัครหลักฐานทางคดีขออนุญาตมีประโยชน์แต่ว่านั่งเขาเก็บไปหมดอ๋อครั้งนี้เก็บตำรวจเก็บหมดแล้วตอนส่งเนี่ยบอกวิธีการเก็บให้เขาหน่อยดิว่าเก็บวิธีการเก็บข้าวเมาเนี่ยเราเก็บของแม่สามีเราเก็บที่มือนะคะใช้น้ำยากดไนตริก 5% เก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ในซองปิดผนึกแล้วผู้ที่ถูกเก็บเนี่ยเขาจะต้องเซ็นกำกับเซ็นการฉีกหรือเปลี่ยนวัตถุพยานแล้วก็ผู้ที่ทำการตรวจเก็บก็ต้องเซ็นอีกทีนึงนะคะว่ายืนยันว่าเป็นทำการตรวจเก็บจริงจากนั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยมารับซองเก็บเนี่ยเพื่อนำส่งเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจสอบว่าครบไหมวัตถุพยานครบหรือเปล่าแล้วก็เซ็นรับไปนะคะวันเก็บนั่นพอถอนลูกไม่ว่ามันมีข่าวเรื่องเอาเรายังตอบไม่ได้ของเก็บอะไรไปเก็บที่มือไงคะก็คือมีเราต้องไปส่งตรวจทางแลบอีกทีแล้วผลใช่ค่ะเดี๋ยวผมเชื่อว่าเขากำลังคิดไปเปลี่ยนกลางทางได้ไหมช่วยตอบหน่อยดิพอไปเปลี่ยนกลางทางแล้วพอถอนเจ็ดจะรับไหมวิธีการวัตถุพยานเนี่ยพอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานสวนมารับเนี่ยก็เป็นวัตถุพยานเดิมใช่ไหมแล้วก็เซ็นกำกับต่อจากนั้นพนักงานสวนเขาก็ต้องดำเนินการไปส่งที่ศูนย์เจ็ดกลุ่มงานอาวุธปืนเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบแพ็กเกจแล้วก็ซองขมันว่ามันอยู่สภาพที่ถูกต้องไหมมีเซ็นกำกับยืนยันถูกต้องไม่มีการฉีกขาดหรือว่าแลกเปลี่ยนวัตถุพยานก็คือสรุปคือเมื่อส่งไปให้หน่วยเหนือถ้ามีการทำร้ายหรืออะไรล่องรอยก็ไม่มีการรับต้องอยู่ในภาพปกติมีผู้ส่งเซ็นซีนเพราะผมรู้ว่ามีซีนด้วยในซองเปิดไม่ได้ถ้าเปิดต้องฉีกขาดจะต้องรู้ว่ามีการเปลี่ยนใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เรื่องของพ.ท.นะครับมีเวลากี่วันนะคะที่จะส่งไปอ่ะที่จะส่งมาครับอ๋อช่วยก็เป่าหน่อยว่าเวลากี่วันที่ส่งคือวันนั้นที่ไปที่พ.ท.แล้วยังเห็นหลักฐานอยู่ที่พ.ท.อยู่ประมาณเป็นอาทิตย์แล้วค่ะต้องขอพูดอย่างนี้นะครับคดีเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งประเทศเนี่ยมันมีเยอะแล้วมันเป็นคิวซึ่งเขากำหนดส่งเราส่งไปตรงนี้แต่ระยะเวลาเนี่ยต้องพอถอเดี๋ยวขอทราบไม่เกิน30วันใช่ไหมแต่เราแมตตะกี้นั่งไล่แล้วตามข้อเนี่ยเคยบอกว่าแต่ละขั้นตอนไม่ได้ล่าช้าแต่ที่ช้าเนี่ยคดีเนี่ยบอกให้เลยว่าผมอยากจะทำให้จบให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาจะได้กระจ่างเขาจะได้รู้อะไรว่าตำรวจเนี่ยวันนี้เราทำงานด้วยอะไรแต่มันช้าเนี่ยเรื่องนิติวิทยาศาสตร์แพทย์ผลแพทย์เนี่ยเพิ่งมาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่16มีนาเนี่ยนะครับเราต้องรอผมเข้าใจคนเป็นแม่เสียใจแล้วก็ยังเข้าใจกำลังเข้าใจว่าเราจะดำเนินคดีกับคนที่ไม่ที่ผิดหรือไงเข้าใจว่าพวกเราช่วยแน่วันนี้มันเป็นเรื่องกดดันของตำรวจเราโดยเฉพาะตำรวจบ้านแหลมนะครับจริงๆงานนี้เป็นงานสอบสวนแล้วสืบสวนค่อนข้างจะชัดเจนผมส่งหลักฐานอะไรชัดแต่เผอิญหัวหน้าทีมติดได้การสำคัญผู้บังคับการย้ายมาใหม่ผมต้องมาตอบแล้วผมมั่นใจว่าคดีนี้ผมทำได้อันหนึ่งผมเชื่อตรงนี้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เลยว่าไม่มีเราไม่มีเงื่อนงำอะไรทั้งสิ้นเคยคุยกับผู้เสียหายขอให้เป็นอย่างที่เราคิดว่าทางนั้นชนตายแน่นอนไม่ต้องกลัวผมมั่นใจว่าเพชรบุรีไม่มีอะไรหลุดรอดแต่สิ่งที่ผมเสียดายคือไม่อยากจะทำอะไรแล้วผู้ต้องหาเป็นหลุดในภายหลังวันนี้กรอบข้อกฎหมายอะไรมันเขาจะฟ้องเราภายหลังนะครับแล้วก็คดีเนี้ยเมื่อวานพอเข้าไปที่สำนักงานท่านศรีวิลาแล้วเนี่ยผมได้เจอผู้บังคับการพอถ
ท่านยืนยันเลยวันนี้เราไม่ต้องรอเอกสารไม่ต้องทำหนังสือส่งสิ่งที่ส่งมาแล้วยังขาดอะไรใช้การสอบสวนเพิ่มเลยสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญวันนี้เราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าวันนี้มันมีข้อสงสัยเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นพยานที่ศาลแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะนำไปสู่คดีแล้วก็ผลของคดีผมไม่อยากทำหรอกครับจับแล้วหลุดขี้เกียจมีฟ้องทีหลังเพราะจะเกษียณอยู่แล้วเดี๋ยวต้องถูกฟ้องตอนเกษียณยุ่งนะครับก็ขอให้มั่นใจตำรวจเพชรบุรีหน่อยครับเคยคุยกันดีเลยแน่ๆคุณนิดเนี่ยแต่วันนี้ไม่มั่นใจเราไม่เป็นไรครับเพราะว่าข้อสงสัยมันทำได้แต่บางเรื่องที่ผมพูดไม่ได้เพราะถ้าผมพูดวันนี้พวกท่านลงเฟซน่ากลัวมากผมกลัวหลักฐานทางคดีและสิ่งที่ผมขอกำชับสิ่งสุดท้ายเลยนะครับเอกสารทางคดีเนี่ยอย่าให้หลุดนะเดี๋ยวจะหลุดไปอยู่ที่มือใครไปหลุดให้ฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวทางนี้จะร้องแต่เดี๋ยวคุณมาให้ฝ่ายทางนู้นก็จะร้องวันนี้ขอให้ยืนอยู่อย่างนี้กองพิสูจน์หลักฐานเขาแนะอะไรมาแล้วนะหลักฐานอันนี้ไม่ใช่ของเขานะที่ลงเฟซกันทั้งหลายมันไม่ใช่อยากได้เนี่ยไปดูของเขาแต่ดูได้ยาทายขอแค่นี้เพราะว่าวันนี้ปัญหาเรื่องผู้บัญชาการผมย้ำมาเลยนะครับผู้บัญชาการภาค7เนี่ยท่านสุทธิพงษ์วงปิ่นบอกวันนี้ผมต้องเป็นคนมาตอบให้กระจ่างผมจะขอร้องบอกผมจะไม่พูดเรื่องหลักฐานทางคดีบอกพูดไปเลยแต่ให้กักไว้กลางๆเพื่อผลของทางคดีนะครับเมื่อวานผมไปพบท่านศรีวราคุณนึกว่าตายแล้วเนี่ยเอาเรื่องนี้เข้าไปพูดให้แกฟังเขาถามว่าแล้วผู้เสียหายรู้ไหมไม่รู้ครับเพราะไม่กล้าบอกครับก็หยิบให้ดูจะเอายังไม่ให้เลยให้ไม่ได้เลยกลัวครับขอความเป็นธรรมนิดหนึ่งแล้วก็ขอดูหนังม้วนต่อไปและคิดว่าพยานหลักฐานทางพ.ท.กับนิติวิทยาศาสตร์เร็วสำนวนนี้ขณะนี้ฝาก3แล้วเชื่อว่าฝาก4ไม่เกินฝาก5ส่งแล้วก็ฝากนิดนึงถ้าคุณนิดผู้เสียหายไม่เชื่อมือตำรวจนั่นแหละเขาไม่ตัดสิทธิ์ให้คุณแต่งตั้งทนายเข้าร่วมทำการสอบสวนนะไม่ตัดสิทธิ์นะเป็นโจทย์ร่วมเข้าไปเลยคดีอันนี้ใครเป็นผู้ถือคะท่านรองประจักษ์วิทย์ท่านรองเป็นผู้ถือเองทุกอย่างขณะนี้คนถือคนนี้เพราะผมจะพิจารณาข้อบกพร่องต่อไปเนี่ยถ้าวันนี้สำนวนนี้หลุดออกไปอีกเจอกันเพราะไม่อยากตอบคำถามเพราะวันนี้คนรู้กฎหมายกันทั้งนั้นแหละเพราะว่าไม่อยากให้มันไปถึงตรงนั้นแล้วก็ให้เชื่อนะครับพยานหลักฐานในคดีเนี้ย3ขา1พยานเอกสารพยานวัตถุที่เห็นชัด2พยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่บอกได้เลยว่ามีใครเข้าเกี่ยวข้องนะครับ3การสืบสวนของทีมสืบสวนซึ่งประกอบในสำนวนการสอบสวนว่าผู้ต้องหามีปืนกระบอกเนี่ยนะครับมีอะไรไหมครับไม่มีขอลูกพี่มีอะไรไหมไม่มีแพะแน่นอนอย่าถามอย่างเงี้ยถามว่าอย่างที่จะถามว่ามีแพะไหมนะเดี๋ยวจะถามบอกมาให้เดี๋ยวบอกก็อยู่ในกรงอยู่แต่ให้รู้สิเห็นหรือยังว่าผมพูดถ้าผมพูดว่ามันมีหลักฐานทั้ง3ขาเลยเนี่ย1นิติวิทยาศาสตร์ก็มีวัตถุพยานก็มีการสืบสวนก็มีจะไปตรงไหนนะครับการสอบสวนอย่าไปเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพยายามผมนั่งคิดทั้งคืนเลยเมื่อคืน
ได้รับมอบหมายบอกให้มาแถลงว่าโอ้จะไหวเลยเดี๋ยวอาจารย์สุพลลอกอีกอ่ะนะแต่วันนี้นึกขึ้นได้ว่าท่านผู้คำชาท่านผู้ชักการบอกต้องตอบสองคนไม่ได้เพราะไม่งั้นไปคุยแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยเราเหนื่อยแต่เมื่อผมพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวดูผมมั่นใจว่าคดีเนี่ยไม่มีทางรอดยากใครไม่เชื่อจำไว้นะครับพยานวัตถุกับพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยหลอกไม่ได้นะพยานบุคคลวันนี้ให้ปากคำวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนได้แต่นิติวิทยาศาสตร์กับพยานวัตถุเปลี่ยนยากนะครับอย่าเอาแต่ความคิดแล้วก็เอาความสงสัยมาเป็นข้อพิสูจน์นะครับเราช่วยกันทำงานแล้วก็ฝากขอบคุณพนักงานสอบสวนอย่าไปท้อแท้วันนี้เราต้องนิ่งแต่เมื่อเราทำให้เขาปรากฏเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเราเองนะครับก็เมื่อไม่มีอะไรขอขอบคุณทุกท่านแล้วขอขอบคุณพถ.วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งพถ.จะต้องเข้าไปเก็บพื้นที่อีกไหมในที่เกิดเหตุอยากไปไหมไม่ใช่ของเราเนี่ยเราหรือว่าเรากระจ่างแล้วที่ทำมา3รอบก็น่าจะครบแล้วรับฟังได้ครับเดี๋ยวค่อยคุยลองเสียเวลาอย่างนะครับเดี๋ยวเก็บนี่อีกทีไงฟังครั้ง3เนี่ยใกล้เคียงเอาตอบสั้นๆเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอให้เข้าไปเรื่องนี้ช่วยเข้าไปเก็บไอ้ตะกร้านะที่มันวางปืนประกอบยังไม่รู้ว่าเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเราขอสรุปอีกทีนะครับแต่วันนั้นเห็นตะกร้าไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสื่อถ้าสื่อเนี่ยอยากรู้ความเป็นไปได้ผมขอให้รวบรวมหลักฐานนิดก่อนส่งสำนวนเนี่ยมาถามผมได้เลยนั่นแหละวันนั้นผมจะพูดวันนี้ผมพูดไม่ได้เพราะปัญหาเยอะคือพูดวันนี้ผมไม่ต้องพูดหรอกมีคนคอยพูดให้อยู่แล้วแต่มันชอบพูดผิดมันรู้ไม่จริงวันนี้ใช้วิธีการหลอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเห็นไหมไม่มีใครรู้เลยเก็บถึงยันนิดยังไม่รู้เลยฝ่ายสืบสวนทำสำเร็จแล้วก็เดี๋ยวพอถอถ้างั้นต้องเข้าไปอันนี้สื่อจะเข้าไหมเข้าครับเดี๋ยวต้องคิดหนึ่งประเด็นจะเอายังไงถ้าจะเข้าไปตรงนั้นก็เป็นที่เสือกว้างๆนะสื่อเราไม่ได้ไปลงลึกว่าที่กระเทพเอางี้เดี๋ยวฝากพนักงานสอบสวนพาสื่อเพราะสื่อไม่เคยเข้าแต่ขอมึงบันทึกให้เขารับก่อนนะว่าอนุญาตเข้าก็ไปบอกขอแค่นี้คงกลับไปดีกว่ามั้งเพราะอยากให้สื่อเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วจะรู้ว่าบ้านที่เกิดเหตุตรงเนี้ยบ้านแม่อยู่ตรงเนี้ยด้านข้างเป็นยังไงที่เกิดเหตุอยู่ตรงเนี้ยพอละแล้วก็เอาไปเอาตะกร้านะให้หน่อยเอาเข้ามาเก็บก็ขอเข้าไปแค่นั้นก็ฝากนะครับสนองนะอยู่เป็นแพะไหมรอวันส่งจำนวนขอบคุณครับเดี๋ยวติดใจนะเดี๋ยวสัมภาษณ์